อ้อยแสนพึ่งใต้ก็ตอนแรกก็โดนแมลงแทะยับเลยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลอยู่ประมาณ2-3 เดือนก็มาถึงตอ2แล้วนี่แล้วก็จะเดี๋ยวจะมาลอกกาบแล้วก็จัดกอให้ขึ้นทรงนะตอนนี้ก็ลำสูงประมาณ1 เมตรแล้วรอบนี้ต้องได้เทสน้ำกันจริงๆแล้วนะเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามมาก็ติดตั้งแต่แรกที่เราบอกว่าแสนพึ่งใต้นี่เป็นสายพันธุ์ที่เราโดนหลอกมาหลายรอบมากนะทุกคนคือแบบซื้อมา2 รอบวันนี้รอบที่ 3อ่ะก็คือต้องมาดูกันว่าารอบเนี้ยมันจะจริงเปล่าน้ำมันจะเขียวหรือเปล่าสมกับชื่ออะไรนะ TLF อะไรเขาไม่รู้ที่ลำม่วงนะลำม่วงหรือว่าน้ำเขียวนะที่เขารีดขายกันเนี่ยคือเราซื้อมาหลายรอบมากแต่มันไม่ใช่ไงอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีทุกคนเดี๋ยวเนี่ย ลำชุดนี้แหละน่าจะได้เทสน้ำจริงๆแล้วนะจะได้ถ้าเกิดเทสน้ำแล้วถ้ามันใช่เราจะได้ขยายสักทีเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แค่5-6 กอก็ขอให้มันตรงสายพันธุ์แล้วกันรอบที่ 3นี้เนาะก็เดี๋ยวจะเริ่มลอกกลับแล้วก็จัดกอทำให้แปลงนี้มันหายรกเพราะว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่เราคือหนูเริ่มเข้ามาวุ่นวายในแปลงปลูกแหละมันวุ่นวายจริงๆโอเคนี่แหละก็พาเพื่อนมาดู ถ้าใครปลูกสายน้ำผึ้งใต้อยู่ที่เป็นอ้อยคั้นน้ำนะสายน้ำผึ้งใต้ที่เป็นอ้อยคั้นน้ำเนี่ยลำออกสีม่วงอมแดงแบบนี้นะคนนะก็คอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่ามันใช่ไหมนี่ลักษณะกอแบบนี้มันคล้ายๆกับขาว่าจะใช่ไหมก็ช่วยกันออกความคิดเห็นนะทุกคนนะจะได้ไม่หลงทางอีก